คำโปรยเรื่องนี้เป็นการ์ตูนภาพเล่าเรื่องแนวกีฬาเลิฟคอมเมดี้หัวใจวายมีฝ่ายลุกและฝ่ายลับโดยมีร่างศัพท์จากญี่ปุ่นที่เรียกว่าเมะกับเคะโดยเมะนั้นย่อมาจากเซเมะหมายถึงฝ่ายลุกจะมีลักษณะที่แข็งแกร่งทิ่มทะลวงและชอบกินไข่เคะได้ดีส่วนเคะนั้นจะมีชื่อเรียกเต็มๆว่าอุเคะหรืออุเคลุซึ่งหมายถึงฝ่ายลับจะอยู่ในช่วงอ่อนปวกเปียกและบอบบางทันทีเมื่อโดนฝ่ายลุกกระหน่ำไม่เลี้ยงส่วนการวาดก็เช่นเคยพยายามจะวาดสวยให้สุดท้ายก็เผาแล้วก็ลวกเต็มที่เช่นเคยรายละเอียดค่อนไปทางต่ำคุณภาพรับประกันได้เลยว่าแก้วแตกสีที่ใช้ก็เหมือนเดิมระบายพอมีสีสันฉูดฉาดแบบพาสเทลแต่ดันกลายเป็นบายพาสซะงั้นหากใครชอบผมก็จะดีใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าไม่ชอบก็ทำใจได้เลยเพราะว่าผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เอาละครับเพื่อนๆทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เตรียมหยิบหมอนมาหนุนเพราะว่าเรื่องนี้นั้นอาจจะดูแล้วทำให้หลับในได้ในทันทีพร้อมแล้วก็รับชมได้บัดเดี๋ยวนี้ช่องสกายไนท์จงใจยัดเยียดนำเสนอเข้าฮอตสิจ๊ะจะเสียวให้สุดฝันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วจริงๆก็ไม่ได้นานเท่าไหร่พอรีบวาดดันทุลังเผาจนเสร็จพยายามให้เสร็จปลายปี2021แต่ดันติดอ่านมังงะที่ซื้อในรอบ5ปีจนงอมแงมทำให้เสียการเสียงานช่างมันมาเข้าเรื่องกันเถอะณเมือง YouTube Sky Night ที่แสนสงบจนสุขก็ได้มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเสื้อสีม่วงมังคุดดวงกุดเดินตูดบิดอย่างเท่มาทำการอะไรบางอย่างในที่ลับตาเอาเฮ้ยแล้วมันจะปิดหน้าทำไมเนี่ยเฮ้ยคุ้นว่ะอะเด้นี่มันชายรูปงามโคตรหล่อที่มีนามว่าสกายนั่นเองและตอนนี้ก็เป็นที่นิยมในเมืองนี้จนมีฉายาว่าพิราบกินไข่สกายรูปงามได้เดินมาอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องแบบมีเลสไนแอบแฝงกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเขาคล้ายกับกำลังจะมาสารภาพรักเบื้องหน้าของสุดหล่อสกายรูปงามนั่นก็คือชายร่างบางแปลกหน้าอีกคนหนึ่งที่มีนามว่ารีไวส์ฉายาช้างน้อยตั้งชันแต่เดี๋ยวก่อนชายหล่อสองคนกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่ในที่ลับตาคนเอ๊ะหรือว่าพวกเขาจะเป็นเก้งกวางทันทีทันใดนั้นรีไวส์ร่างบางก็ได้เปิดบทสนทนาแรกอย่างอ่อนโยนราวกับเจอหวานใจว่าทำไมนายมาช้าจังอ่ะปล่อยผมรอจนอยากจะกินนายจนตัวสั่นใจจะขาดช้าสักก้นผมเนี่ยนั่งจนเป็นฤาษีดวงแล้วนะสกายรูปงามก็ได้สวนกับทันควันเลยว่าโทษทีตูไม่มีตังค์ขึ้นทางด่วนว่ะก็เลยใช้เส้นล่างถนนเสากินรีแต่ดันเจอน้ำท่วมรอระบายอุโมงค์ยักษ์ก็เผือกไม่ทำงานรถมันก็เลยติดอ้าวแล้วทำไมนายไม่ลุยน้ำมาล่ะอย่าบอกนะว่ากลัวเท้าเป็นป้อมรองช้ำรีวายร่างบางก็ได้พูดเป็นนายแดกดันจนทำให้สกายนั้นของขึ้นเฮ้ยนี่แกกวนส้วนว่ะจะเอายาหม่องมาทาขาตูหรือไงก็ตูเดินมาแล้วนี่ไงตาแกถั่วหรือเปล่าเนี่ยรีวายร่างบางถึงกับอมยิ้มมุมปากราวกับสกายนั้นเหมือนพิราบโง่บินมาติดกับดักพร้อมกับเตรียมกระดานมาคอสมาวางพร้อมกับเตือนสกายเลยว่าเอาเหอะมาเริ่มกันสักทีจะรอให้ตู่มาตัดลิปปิ้นหรือไงผมรอจะกินนายทั้งตัวเต็มแก่แล้วขอเริ่มเดินก่อนเลยแล้วกันลงโทษที่นายนั้นมาสายสกายนั้นถึงกับตกใจสุดติ่งและรู้สึกเสียเปรียบโดยทันทีเพราะว่าการรุกก่อนย่อมได้เปรียบแต่ก็ต้องยอมรับเพราะว่าตัวเองดันมาสายรีไวถึงกับยิ้มมุมปากทันทีกับท่าทีที่สกายรูปงามยอมรับสภาพรีไวร่างบางได้รีบหยิบเม็ดหมากเดินก้าวแรกอย่างรวดเร็ว
ลาวกับรอมานานจนแทบจะทนไม่ไหวส่วนสกายรูปงามก็รีบเดินบุกสวนทันทีโดยไม่รอช้าโดยหมากรูปช้างน้อยตั้งชันสีชมพูเป็นของรีไวส์ส่วนหมากด้านล่างเป็นลูกพิราบกินไข่สีฟ้าของสกายรูปงามตอนนี้ทั้งสกายรูปงามรีไวส์ร่างบางก็ได้เข้าสู่หมากการปะทะกันเต็มรูปแบบโดยการเดินหมากในลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงเป็นการเดินอย่างเชิงในรูปหมาก3ตัวเลี้ยงอยู่รีไวส์และสกายก็ยังคงเดินหมากอย่างต่อเนื่องจนหมากนั้นประกบกันดังปากเรียวบางจูบเม้มกันอย่างดูดดื่มแล้วเรียกหมากลักษณะเช่นนี้ว่าหมากอีห้อยรีไวส์ร่างบางได้เดินหมากเข้าไปเสียบเรียบข้างแต่ดันเกิดช่องโหว่แบบเรียบง่ายสกายจึงเห็นสบโอกาสไม่รอช้าจึงรีบเดินหมากทะลวงเข้าไปในทันทีพร้อมกับเดินปรีเข้าไปขู่รีไวส์ว่าเก็บพลาดแล้วงานนี้ตูจะเสียบทะลวงก้นแกจนถึงไส้ติ่งเลยว่าส่วนรีไวส์ร่างบางถึงกับปวดตับสวนทันควันเลยว่านายจะได้ใจเกินเหตุอ่ะผมไม่ว่าแต่ถ้านายมาใกล้ผมจนริมฝีปากประกบกันเมื่อไหร่แล้วก็นายได้ลงไปนอนเป็นเป็ดย้วยแน่นี่แกคิดอะไรวะสกายถึงกับคลางเบาๆมาของสกายรูปงามในตอนนี้ก็เหมือนติดลมบนไปแล้วช้างน้อยสีชมพูจะมาฉุดยุดก็เอาไม่อยู่พี่ลาบน้อยก็ได้รีบเดินเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์ช้างน้อยตั้งชันของรีไวร่างบางอย่างชิวๆแล้วแต่รีไวร่างบางกับเดินมาอย่างใจเย็นพร้อมกับมีรอยยิ้มแสนหวานปานจะกืนกินสกายรูปงามทั้งตัวแบบเป็นๆพิราบสกายได้รีบเดินเข้าฮอตในทันทีและกลายเป็นพิราบทองคำรีไวเดินหมากจั่วสกายจึงรีบกินอย่างด่วนแต่แล้วรีไวร่างบางกับมีแผนการอันซับซ้อนเผยไตอย่างเร่าร้อนกินพี่ลาบสกาย2ต่อโดยทันทีทำให้สกายตกกระจายคาดไม่ถึงรู้สึกถึงภัยที่คุกคามคืบคลานกำลังจะมากินตับอ่อนของตนจนเริ่มรู้สึกขวัญผวาเล็กน้อยรีไวร่างบางก็ได้สวนช้อนก้นสกายรูปงามโดยทันทีพร้อมกับพูดว่าช่างน้อยสีชมพูของกระผมจะกินนายทั้งกระดานเลยสกายรูปงามนั้นถึงกับหลุดขนลุกพองสยองก้าวราวกับเจอผีจนเผออุทานว่าเฮ้ยอย่ามากินตูดฉันนะเว้ยหลังจากนั้นรีไวส์ก็เดินลุกคืบไปเรื่อยๆรีไวส์ร่างบางได้ดินทาสกายรูปงามตรงหน้าว่างานนี้ผมว่าไม่ใช่พิราบกินไข่ที่ล่ำลือกันแล้ววะผมว่านี่มันนกกระจอกไม่ทันกินน้ำมากกว่า สกายในตอนนี้จิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เผลอเดินหมากพลาดไปในหลายครั้งเพราะว่ากลัวโดนรีไวส์สวนตูดสกายรูปงามถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวว่าต่อไปนี้เราจะเอายังไงดีวะเนี่ยจนรีไวร่างบางต้องพูดเสียดแทงใจข่มขู่ทันทีว่าเฮ้ยนี่เรากำลังเล่นหมากคอสนะไม่ใช่หมากล้อมนายคิดนานไปเยี่ยวมันจะเหลืองได้นะสกายถึงกับหัวเราะดังลั่นทำให้รีไวร่างบางนั้นตกกระจายเล็กน้อยนึกว่าสกายนั้นเป็นลิงเป็นบ้าไปแล้วสกายจึงตะโกนบอกรีไวส์อย่างใจเย็นว่าตูจะเยี่ยวสีเขียวก็ไม่เกี่ยวกับแกแต่แกแพ้แล้วตูลุกคาดการแทงหมากตาดีของสกายรูปงามโคตรจะรุนแรงราวกับโดนกระทุ้งจุดยุทธศาสตร์ช้างน้อยถึงกับขันไม่ออกรีไวส์ถึงกับอึ้งกิมกีได้แต่สวดมนต์ในใจว่างานนี้มันต้องไม่เป็นแบบนี้นี่มันบ้าชัดๆโกหกนะ
สกายรูปงามได้ใช้ฮอสพิราบทองคำค่อยๆบรรจงกินหมากทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆจนครบ6ต่อจนรีวายนั้นเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นทำให้รีวายร่างบางถึงกับช็อตหลุดโลกดังเรากับสกายนั้นได้มาทิ่มทะลวงร่างทะลุจนถึงไส้ติ่งราวกับฝันที่เป็นจริงสกายรูปงามจึงได้ฉีกปากแยกเขี้ยวเยาะเย้ยให้ดูพร้อมกับอุทานว่านี่คือถ้าไม่ตายพี่ลาบกินไข่ยังไงล่ะที่หลังอ่ะอย่าเอาช้างน้อยมาแทงตูเพราะตูจะทุ้งแกไม่เลี้ยงจบบริบูรณ์นี่ก็จะเป็นภาพทั้งหมดที่ผมได้ฝึกวาดผู้ชายหล่อๆเท่ๆมั้งนะครับก็ฝึกวาดไว้หลายมุมนิดๆหน่อยๆนะครับก็วาดใส่เศษกระดาษไปเรื่อยเปื่อยนะครับพอวาดแล้วก็ทิ้งเฉยๆก็รู้สึกมันเสียของนะครับก็เลยลองเอามาดัดแปลงเล่นๆนะครับก็มาตัดสีตัดเส้นลงสีแล้วก็มาลองแต่งเป็นเรื่องสั้นดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ทำใจได้เลยนะครับพอลองทำแบบนี้ดูแล้วก็ตัดต่อดูแล้วโคตรลำบากเลยครับแบบนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและกดไลค์ให้ผมนะครับสวัสดีครับ